สวัสดีครับวันนี้มานะครับสอนในเทคนิคการดีดหลังนัดนะครับพอดีมีคำถามเข้ามานะครับการดีดหลังนัดเนี่ยอันดับแรกคือต้องเป็นกีตาร์ที่ไม่มีการล็อกสายนะครับก็คือพวกกีตาร์ที่เป็นบิดธรรมดานะครับแล้วก็นัดธรรมดาอย่างนี้ด้วยนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าสตริงทีตัวเดียวจะได้ยินชัดกว่านะครับเพราะว่าสายจะมีการกระพือมากกว่านะครับหรือไม่มีสตริงทีเลยก็ได้ถึงจะดีกว่านะครับนะเพราะว่าถ้ามีสตริงทีเนี่ยผมมองว่าเสียงมันจะไม่ค่อยออกแต่ถ้าเราสตริงทีออกเนี่ยเสียงมันจะออกมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะมีผลนะครับถ้าเป็นนัดที่มีสตริงที2ตัวเสียงจะไม่ค่อยออกนะเพราะว่าถ้าไม่มีสตริงทีเสียงมันจะค่อนข้างออกชัดเจนโดยที่เราไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับไม่งั้นเรามีสตริงทีเนี่ยก็ต้องเป็นสตริงทีที่ค่อนข้างอยู่ติดปลายหัวนะครับเนี่ยตัวนี้นะฮะเวลาฝึกจริงๆเนี่ยก็คือเวลาเล่นเนี่ยผมจะหาองศาที่เราเนี่ยสามารถตบัดมือโดยที่ไม่ต้องออกแรงเยอะก่อนนะครับลองตีบรรยากาศก่อนว่ามันต้องการองศาพิกประมาณไหนประมาณนี้นะครับเราก็ดูที่ว่าการขยับมือประมาณนี้ต้องประมาณไหนนะครับทีนี้จุดหลักก็คือตรงนี้มันแข็งมากนะมันแข็งมากดังนั้นถ้าเราจับพิกแข็งเนี่ยมันจะเกิดการกระแทกกันนะเราต้องหาวิธีการจับพิกที่เรารู้สึกว่าเราไปเล่นแล้วมันไม่กระเทือนเข้ามือนะครับก็คือเวลาเล่นเนี่ยตีลงไปอย่างนี้เลยฮะฟาดลงไปแล้วก็ออกแรงค่อนข้างเร็วหน่อยนะเนี่ยออกแรงค่อนข้างเร็วจับพิกเบาออกแรงค่อนข้างเร็วประมาณนี้ครับถ้าเราจับคอร์ดไร้เสียงไม่ออกนะครับก็มีการปล่อยออกมาปล่อยมือจับคอร์ดออกมาเสียงมันจะค่อนข้างกระพือนะครับเพราะฉะนั้นลองเทคนิคนี้ไปสร้างสีสันดูนะครับคนที่เล่นก็มีพี่เอกแบ็คเฮดนะครับในเพลงยิ่งโตยิ่งสวยลองไปฝึกดูนะครับ